คณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับพลตเอกประชากพมนอกรองนายกรัฐมนตรีรายงานความคืบหน้าการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราและป่าม์มน้ามัน16จังหวัดภาคใต้ให้หนางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมได้รับทราบถึงเหตุผลและการพูดคุยรวมถึงมาตรการและการดูแลการชุมนมุมไม่ให้ผลกระทบเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป,ป โดยนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกฝ่ายยึดแนวทางการเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันและเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนไหวภายใต้กรอบของกฎหมายพลโทรพระดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชเปิดเผยภายหลังการประชุมคอรวมอว่าสมชได้รายงานสถานาการณ์การชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมถึงการชุมนุมของกลุ่มต่างๆเพราะว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นขณะนี้มีความเชื่อมโยงกัน และสุดท้ายจะนำไปสู่การคัดค้านร่างพรบรนิรโทษกรรม เช่นเดียวกันครับตรงนั้นเป็นการเข้ามาร่วมการทางยุทธวิธีนะครับหมายความว่าทําให้เจ้าที่ตํารวจในการปฏิบัติการเนี่ยคือมีการปฏิบัติการแยกการกันนะครับเพื่อทําให้กําลังเจ้าที่ต้องกระจายตัวไปดูแลความรับผิดชอบตรงนั้นนะครับผมครับเป็นไปได้ไหมที่จะมารวมตามความจําเป็นที่มารวมผมไม่ต้องถึงขั้นนะครับแต่เขาจะใช้ยุทธวิธีการปฏิบัติการเพื่อตอนนี้อยู่ในการบ่มเพาะแล้วก็ทดสอบการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ว่ามีความพร้อมในการจะรองรับสาการเคลื่อนไหวได้หรือไม่ครับผมครับ ขณะที่นายยุคคนลิ้มแหลมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ารัฐบาลไม่เปลี่ยนแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วยการแทรกแซงราคาย,ยางที่กิโลกร,รัมละ100บาทเพราะการแทรกแซงทําให้กลไกตลาดบิดเบือนล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ช่วยปัจจัยด้านการผลิตจานวน2520บาทต่อไร่กับเกษตรกรจานวน23,600คนวงเงินทั้งหมด578ล้านบาท และอยู่ระหว่างการสำรวจและตรวจสอบอีก5 0,000นรายโดยจะเลงย่ยงยาเกษตรกรทั้งหมดให้ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับจากเดิมที่กำหนดไว้ในเดือนมีนาคมปีหน้า